สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมิ้งสวภัสจวกเละพวกทะลึ่งแซะจนต้องยอมถอยทัพโดนพาดพิงไปอีกแล้วค่ะกับเหตุการณ์ยืมเสื้ออันร้อนระอุของข่าวสาวไอซ์ปีชยาสำหรับสาวมิ้งสวภัสที่โดนเกลียนโซเชียลคอมเมนต์ใต้ภาพอินสตาแกรมของสาวไอซ์ว่าหน้าเหมือนมิ้งโป๊ะแตกเลยงานนี้สาวมิ้งจัดเต็มด้วยการตอบคนที่เข้ามาแซะเธอได้ดุเด็ดเผ็ดมันจนเกลียนช่างแซะต้องถอยไปตั้งหลักใหม่ส่วนจะแซบขนาดไหนไปดูกันเช่นรำคาญพวกแซะคนอื่นพอเขามาตอบบอกเขาร้อนตัวทั้งที่จริงๆแล้วก็แซะเขานั่นแหละกล้าแซะก็กล้าพูดดิว่าเออกูแซะมึงประสาทเสื่อมชิบหายหรือเสือกแบบไม่มีสมองจริงๆสักแต่จะด่ารู้เรื่องของคนอื่นดีกว่าเรื่องของตัวเองว่าแต่เรื่องของไอซ์แต่วุ่นวายไปถึงมิ้งอะไรกันคะเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ